ันข่าวประคำกีฬาปั้นไทยบายบานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนทัพช้างศึกยักษ์ไทยลีกยืนยันคว้าตัวเบนจามินเดวิชได้แชมป์นะโดยถึงแม้ว่าสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดจะเพิ่งประกาศรายชื่อทีมชุดใหญ่ลุยฤดูกาล2022และก็จะมีชื่อของเบนจามินเจมส์เดวิชแนวรุกทีมชาติไทยในทีมชุดใหญ่แล้วก็ตามทีล่าสุดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกการท่าเรือ FC ยืนยันได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเบนจามินเจมส์เดวิชแนวรุกทักษะเชิงสูงร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยและจะเข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญแนวรุกช่วยทีมเบียดแย่งแชมป์ไทยลีกครั้งประวัติศาสตร์กับทางบุรีรัมย์และก็บีจีปทุมการย้ายสู่บรังแพสสเตเดียมของเบนจามินเจมส์เดวิชจะย้ายสู่ไทยลีกด้วยสัญญายืมตัวในครั้งนี้สำหรับเบนจามินเจมส์เดวิชแนวรุกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย27ปีเป็นกำลังสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีทั้งในรายการฟุตบอลชาย4เกมที่ประเทศเวียดนามและก็อายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานด้วยสไตล์การเล่นลากเลื้อยยากที่คู่แข่งจะแย่งบอลจากเขาได้ง่ายกระทั่งได้รับฉายาชนะทิพย์แห่งทัพช้างศึกอายุ3ปีในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ถ้านี่เป็นข่าวจริงนะฮะผมว่างานนี้ดังระเบิดเถิดเทิงอย่างแน่นอนก็ต้องดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันอีกครับแมสซี่เจฝากถึงทีมของชวัตวีรชาติในเกมบอลถ้วยญี่ปุ่นเมื่อวานครับโดยแมสซี่เจชนะทิพย์สงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยฝากข้อความถึงทีมของชวัตวีรชาติก่อนเกม YBC ลุวันครับ2022เพราะก่อนรองชนะเลิศด้วยข้อความที่ว่าคาวาสึกิฟอนตาเล่ไปเยือนเซเรโซสก้าในลุวันครับซึ่งเป็นบอลถ้วยที่สำคัญอีกถ้วยหนึ่งสำหรับพวกเรานะหวังว่าแฟนบอลชาวไทยทุกคนจะให้กำลังใจทีมผมนะครับและผมก็อาจจะได้ไปเจอกับทางน้องอินชวัตวีรชาติด้วยครับฝากให้กำลังใจกันด้วยแต่แน่นอนว่าทีมของผมต้องเอาชนะให้ได้ในครั้งนี้ทางนี้คาวาสึกิฟอนตาเล่พบกับทางเซเรโซสก้าที่โยโดโกะซากุระสเตเดียมวันที่3สิงหาคมเวลา 7:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับนัด2-2คู่กลุ่ม A วันนี้ฟุตบอลชาย AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2022โดยเวียดนามจากฝูงของกลุ่ม A จะพบกับทางฟิลิปปินส์จะลงสนามเป็นคู่แรกในเวลา 15:00 นส่วนคู่ที่2เวลา 20:00 นจะภาพอินโดนีเซียจะพบกับทางสิงคโปร์โดยโปรแกรมแข่งขันกลุ่ม A นัดที่2มีดังต่อไปนี้วันที่3สิงหาคมเวลา 15:00 นเวียดนามเจอกับทางฟิลิปปินส์แล้วก็เวลา 19:00 นอินโดนีเซียพบกับทางสิงคโปร์ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามหลังเมียนมาเซอร์ไพรส์พลิกชนะยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียโดยคู่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะคือคู่ระหว่างออสเตรเลียทีมเต็งแชมป์รายการนี้พบกับทางเมียนมาผลปรากฏว่าเมียนมาสร้างประวัติศาสตร์ในการพลิกคว้าชัยชนะเหนือออสเตรเลียไปได้3-2ซึ่งเรามาดูความรู้สึกแฟนอาเซียนบุกเวียดนามกันดีกว่าหลังเมียนมาเซอร์ไพรส์ใหญ่พลิกชนะยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียนะโดยคอมเมนต์ที่1ก็ได้บอกว่าทำได้ดีมากยินดีด้วยเมียนมาคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยกันยูสปกปีชาวเมียนมาพวกคุณสุดยอดมากจริงๆนับถือเลยนะคอมเมนต์ต่อมาออสเตรเลียเจอไทยจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อมาเมียนมาเจ้าเยี่ยมคุณทำมันได้นะคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางเมียนมาด้วยรุ่นของคุณดีมากจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาทำได้ดีมากเลยนะขอแสดงความยินดีกับเมียนมาจากเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาเมียนมาแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยเมียนมาหวังว่าชัยชนะครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้มาเลเซียทำเช่นเดียวกันนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยเมียนมาผลงานดีมากเลยนะจากทางอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานี่คือเหตุผลที่ออสเตรเลียไม่เคยส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ของพวกเขาไปที่ AFF เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการจะไอหากพวกเขาแพ้ทีมอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาดีมากเลยเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาว้าวทีมเยาวชนเมียนมาไม่ธรรมดาคอมเมนต์ต่อมาว้าวฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์กับเมียนมานะหวังว่าฟุตบอลจะก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องปกติที่ทีมเยาวชนอาเซียนจะเอาชนะออสเตรเลียได้คำถามคือทีมไหนที่จะชนะออสเตรเลียตอนเข้าทีมชุดใหญ่ออ
ออสเตรเลียเข้าบอลโลกแล้วแต่ทีมอาเซียนยังยากจะสู้ประเทศอื่นในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมมากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยครับเมียนมาพวกคุณน่าประทับใจมากคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมยินดีด้วยเมียนมาคุณทั้งคู่ไม่บ่นเรื่องในสนามคอมเมนต์ต่อมาว้าวฉันไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยความเคารพเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาเมียนมาน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเมียนมาสุดยอดมากจริงๆในครั้งนี้เป็นนักวางแผนที่ต้องรอดูกันต่อไปก่อนก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันที่เมียนมานั้นสามารถเอาชนะทางทีมออสเตรเลียไปได้แบบน่าระทึกใจในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอาเซียนทึ่งเวียดนามเปิดสถิติกวงไห่ประเดิมเกมแรกในลีกของฝรั่งเศสโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามทอปเทเรสรายงานข่าวว่ากวงไห่จ่ายบอลแม่นยำสูงเต็ม 100% กับการประเดิมเกมแรกในโปรเอฟซีทางสื่อเวียดนามระบุนะว่าเหงียนกงไห่ประเดิมเกมแรกบนเวทีฝรั่งเศสด้วยผลงานอันน่าทึ่งเขาจ่ายบอลทั้งหมด6ครั้งเข้าเป้า 100% เต็มเขาลงมาช่วยทีมโปรเอฟซีที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้โดยเขาใช้เวลาในสนามเพียงแค่13นาทีทำคะแนนได้สูงสุดของทีมอยู่ที่ 6.9 คะแนนส่วนสถิติด้านอื่นๆนั้นคือสะบัดบอล11ครั้งเตะมุม2ครั้งฟรีคิก1ครั้งเปิดบอลยาว3ครั้งเปิดบอลยาวแม่นยำ3ครั้งอัตราการเปิดบอลยาวแม่นยำ 100% จ่ายบอลเข้าพื้นที่อันตราย2ครั้งทำฟาวล์1ครั้งตัดบอล1ครั้งทางสื่อเวียดนามยังระบุด้วยนะว่าผลงานของเหงียนกวงไห่ทำให้เป็นแฟนเวียดนามรวมถึงแฟนอาเซียนเฝ้ารอที่จะชมเขาในแมตช์ต่อไปนี่ก็เป็นการพูดถึงสถิติของพวกเขาทั้ง2คนในครั้งนี้งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับเตรียมตัวให้ดี AFC แจ้งคัดโอลิมปิกเกม2024ทวีปเอเชียได้โควต้า3ทีมครึ่งนะโดย AFC เผยกำหนดการคัดเลือกฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024ถึงแม้จะจอดป้ายแค่รอบแบ่งกลุ่มสำหรับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานแต่อย่างไรก็ตามไทยยังมีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวกันอีกครั้งในอีก2ปีข้างหน้านี้เพื่อจะลุ้นตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้ให้จบได้โดยล่าสุดทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้แจ้งกำหนดการรอบคัดเลือกฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะใช้บริการ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024เป็นทัวร์นาเมนต์ในการคัดทีมเพื่อเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียจำนวน 3.5 ทีมเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนักเตะจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมในปี2544เป็นต้นไปโดยโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024โซนเอเชียมีดังต่อไปนี้23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือก4-12กันยายนปี66และก็23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายวันที่10-28มกราคมปี67นานนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันปฏิทินมาแบบนี้ไทยต้องวางแผนยังไงเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับกระหึ่มวีลีกซิโก้และก็ฮองอันกวาด3รางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคมเกียรติศักดิ์เสนาเมืองพร้อมต้นสังกัดอย่างฮองอันเจไลผงาดคว้า3รางวัลประจำเดือนกรกฎาคมของการแข่งขันศึกวีลีกโดยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันศึกลีกเพื่อนบ้านอย่างศึกวีลีก2022ของประเทศเวียดนามล่าสุดทางกุนซือชาวไทยอย่างโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่กำลังคุมทีมฮองอันเจไลอยู่นั้นได้กวาด3รางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคมโดย3รางวัลประจำเดือนดังกล่าวนั้นที่โคซิโก้และลูกทีมฮองอันเจไลคว้ารางวัลได้ประกอบไปด้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมประจำเดือนฮองอันเจไลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนเหงียนวันตวนท่านี้ผลงานของฮองอันเจไลตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศึกวีลีกนะฮะที่ลงแข่งขันเป็นสิ้น5นัดเก็บชนะได้4นัดเสมอ1นัดคว้าไปทั้งหมด13แต้มขึ้นมารั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนแม้ตามแต้มตามหลังจากฝูงอย่างทางฮานอย FC เหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นก็ตามทีเป็นรางวัลนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวประคั่มกีฬาฟุตบอลไทยบายมอนโดโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2565โดยชายพบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ